เอาละครับก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนเลยนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกมเดิมอีกแล้วนะครับจริงๆวันนี้มันควรจะเป็นคิวของลาฟหรือไม่ก็โปรเจกต์อื่นนะครับแต่ว่านั่นแหละคือเผอิญผมกดเข้ามาเกมนี้พอดีแล้วพบว่าเขาแอดด่าน8เข้ามาแล้วนะครับนี่เห็นไหม Hero of ซีล่านะครับผมยังไม่ได้เล่นเลยนะเดี๋ยวจะมาลองดูว่าเขาจะรีคอมเมนต์เบลเท่าไหร่นะครับเพราะว่าด่านห้านี่ยังไปไม่หมดเลยนะด่าน8มาแล้วไป let's go ผมจะข้ามเนื้อเรื่องหมดเลยนะเดี๋ยวผมจะเก็บไปดูคนเดียวแล้วกันเก็บไปเดี๋ยวตัดเข้าด่านกันเลยโอเคครับผมจะสรุปย่อยๆแล้วกันก็คือเราเจอบอสตัวสุดท้ายนะครับก็คือบอสที่เราตีไปอ่ะไอ้ลูเฟอร์นะครับเขาก็คุยเราหน้าวิหารนะแล้วก็อันนี้เป็นคนปลุกเรานะครับ Here with all member alive นะครับเขาเลเวลคอมเมนต์เลเวล51แล้วก็ใช้ไม้ของก็ตามนี้นะครับไป let's go โอ้โหมีอันนี้นิดเดียวอ่ะแล้วผมกดใช้เข้าด่านไปแล้วเห็นได้ด่านเดียวแหละใช้ไม้หมดโอ้จัดไม้พอดีเว้ยโอเคป่ะ let's go คือที่ผมเข้ามาเนี่ยแค่อยากรู้ว่ามันจะมีมอนตัวใหม่ไหมนะครับอยากรู้แค่นั้นจริงๆรอตัวเดียวกันก็เสร็จดีครับผมว่าอันตีน่าจะตายเลยนะแต่มันจะเปลืองไปป่ะอันตีทีเดียวตายอ่ะไม่คุ้มเลยว่ะรอคิวเล็กก่อนนะครับแต่ถ้าผมว่าสกิล2ยังไงกันก็ไม่น่าตายป่ะเพราะฉะนั้นเราเอาแบบนี้แล้วกันมันตีตัวนี้เอาตัวนี้ก่อนนะเพราะตัวนี้เลื่อนรถไปละแต่ไปตีตัวที่เลื่อนยังไม่ลดก็ไม่คุ้มเท่าไหร่ตอนนี้ผมอยากเห็นมอนเตอร์ใหม่ๆมากเลยคือแบบเห็นมอนหน้าเดิมๆรู้สึกเบื่อแต่ถ้าจะเห็นมอนหน้าใหม่ก็คงต้องรออีเวนต์นะครับอีกเดี๋ยวก็คริสต์มาสแล้วนี่ก็เดี๋ยวก็คงมีอีเวนต์คริสต์มาสแหละก็สิ้นปีแล้วนะผู้คนก็มันอยู่ปีใหม่ก็ขยับไปเที่ยวไหนก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับอวยพรไว้ก่อนอวยพรไว้ก่อนแต่ยังไม่ถึงปีใหม่หรอกไอ้เหี้ยโอ้โหอีกตั้งกี่อาทิตย์อะเงินเดือนออกแล้วก็ใช้ดีๆนะครับอันนี้บอกไว้หลายๆคนเลยโอเคก็ยังไม่ใช่มอนใหม่นะครับแต่ว่าตัวเหี้ยนี่แม่งตีแรงชิบหายนะไอ้ตัวเนี้ยเราลองดูสกิล2ทีเดี๋ยวจะตายไหมนะก็ตายเลยเว้ยโอเคอยู่เรียบร้อยเราอย่างนี้เลยแล้วกันโอ้โหฮิวไม่ได้ใช้เลยอ่ะดูนี้เอาดาเมจมาแม่ง4ตัวเลยนะแล้วก็คนที่บอยผมอัพน้องแม่ชีเป็น SSR ผมอัพแล้วนะครับก็ได้เนี่ยโอกาสติดเยอะขึ้นนะก็ผมก็โอเคกับการล่อเหมือนกันนะเพราะว่าบางทีเราก็ไม่อยากให้ตัวดาเมจโดนตีอยากให้น้องมาแทงก็โอเคนะกับการแทงโอเคพาดีมาสั้นๆนะครับไม่มีอะไร แค่มันจะมาดูว่าด่าน8มีอะไรบ้างครับจริงผมอยากเห็นมอนเตอร์ใหม่นะคิดว่าเขาอาจจะอัปเดตมอนเตอร์ใหม่ๆบ้างอะไรอย่างงี้ก็ยังคงใช้ไม้ก่อนแสดงว่าสเตจนี้ไม้เป็นหลักไม่อยากใช้เลยว่ะผมจะเก็บไว้ฟาร์มมาดิมาช่างมันมาอีกสักด่านแล้วกันเดี๋ยวคลิปสั้นเกินโอ้โหเพิ่งผ่านมา4นาทีเองอ่ะไปไปผมก็ไม่ใช่สายเติมนะครับก็ไม่ได้มีน้ำยาเยอะขนาดนั้นจริงๆเนี่ยน้ำยาควรมีดองไว้อย่างละอันนะเพราะว่ามันเอาไว้ฟาร์มนะเผื่อจำเป็นแบบอัพเบลจริงๆอะไรเงี้ยเนี่ยสกิลเดียวมันไม่ตายนะเว้ยแม่งไม่น่าหิวเลยหิวไปก็เปลืองโอ้โหดูขนาดนี้ไม่ตายคือตอนนี้มันมีตัวฮิว2ตัวไงเราเลยต้องเอาตัวที่เป็นดาเมจหลักก่อนเพราะยังไงตัวฮิวมันไม่มีดาเมจสู้เราแล้วก็ทับสกิลใส่มันได้แต่ใช้ติดเลยก็ไม่คุ้มนะเอาจริงๆคุ้มไม่คุ้มตัวตีแรงคือตัวนี้นะเอาตัวนี้ก่อนถ้าตายเลยจะโอเคมากเพราะตัวนี้ตีกระจายนะตัวนี้คอยดูโอ้เอ้าไม่ใช่เหรอมันเป็นสกิลตีกระจายสักสกิลอ่ะเฮ้ยไอ้สัตว์ช่วยจะตีก็สองดอกซะละโอ้โหมันมีท่าหลบเยอะขึ้นแล้วไงวะ
มอนแรกๆก็น่าจะง่ายแหละต้องเป็นด่านฮาร์ดถึงจะยากนะสำหรับมอนสเตอร์นะครับผมโอเคไม่มีอะไรเลยในด่านเอาไงดีว่าผมจะคือเปิดอันนั้นแล้วก็ไปเล่นถึงด่านฮาร์ดให้ดูเลยดีปะวะคือมันอีก2ด่านนะก็ถึงด่านฮาร์ดแล้วไงมันก็จะเป็นด่านฮาร์ดไงเอ้ย3ด่านมันใช้ด่านละ20ใช่ไหมด่านละ15อ่ะโอเคโอ้ผมทำเพื่อคลิปเลยนะเนี่ยมาเราจะไปลองดูด่านฮาร์ดนะว่าจะเป็นมอนสเตอร์ใหม่ไหมนะครับผมไป let's go ต่อจากนี้ผมจะเร่งคำดูการโจมตีนะเพื่อทำให้คลิปเร็วขึ้นนะครับผมพูดแล้วก็ดีนิ้วเดี๋ยวมันมีในเรื่องขั้นด้วยฮะเดี๋ยวพาในเรื่องก่อนแล้วกันเนาะเอาละครับคุณผู้ชมก็มาถึงด่านที่รอคอยนะครับก็คือด่าน85นะครับผมมันเป็นด่านอีลิทนะแสดงว่าเป็นด่านยากนะครับผมด่านยากลิ้นพันหมดละก็ใช้เหมือนเดิมนะใช้ไม้เหมือนเดิมของนี่คือแบบมันกากเทียร์4นี่ผมว่าด่าน10เลยมั้งเนี่ยว่าเทียร์3ยังเป็นอันนี้อยู่เลยอะ Attack Set อะอ่ะไป let's go ครับผมมารอบนี้กลับมาภาคต่อโอเคมอนชั้นแรกยังไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นอ่ะตียังไม่แรงมากแต่ต้องไปดูมันชั้น2มันคืออะไรเฮ้ยดาเมจอันนี้เริ่มไม่พอแล้วอ่ะทำหยุดมูนอ่ะเฮ้ยโอ้โหอันนี้ก็ยิ่งไม่พอเลยตอนที่อินเนอร์เสียดาเมจกล้ากระโดดมากคือดาเมจไปไกลกว่าพวกตัวดาเมจที่ผมพยายามจะปั้นให้มันแรงอ่ะฮาร์เวิร์ดมูนเนี่ยผมพยายามปั้นมาให้มันแรงโคตรอ่ะคือมันเป็นตัวแรกที่ผมได้ไงเอทีซ่าผมก็เลยอยากทำให้มันแรงโคตรไว้นะแต่มันก็ไม่ถ่ายอ่ะคือมันสู้ตัวที่อัพดาวแรงไม่ได้ไงนี่ดูดีโอ้โหดาเมจแรงจ้ะแต่ว่าโล่มันจะหนาไปไหนวะติดใบเคติดใบนะผมห้ามเทิร์นดีไม่ใช่ติดใบมันก็เหมือนติดใบอะแต่ว่านี่มันเหมือนสคิปเทิร์นมากกว่ามันเรียกติดใบไม่ได้บรียังไม่ตายเลยเคเรามาดูห้อง2นะครับผมว่าด่านอีลิทจะเป็นอะไรนะตัวดาเมจ2ตัวใช่ไหมตัวดาเมจ2ตัวก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นนะโอ้ยังปิดไม่ได้2003 2008โอ้โหคือถ้าเทียบกับด่านอีเวนต์น่ะไอ้เหี้ยนี่แม่งกระจอกไปเลยผมบอกตรงคือแม่งโหผมวางกับด่านอีลิทไว้เยอะกว่านี้นะแต่ก็เอาซะก็ยังเป็นด่านแรกๆนั่นนะต้องไปรอดูด่านบอสมันจะเป็นยังไงนะโอเคตัวนี้ก็ไม่มีอะไรละเร่งเลยแล้วกันเพราะว่าตัวนี้มันตีเราไม่ตายแล้วเรียบร้อยครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับด่าน8ที่ปลดล็อกมาใหม่นะครับผมเป็นไงกันบ้างครับทุกคนผมว่าจะมีมอนใหม่นะหวังว่าจะมีมอนใหม่ลิ้นพันหมดละก็ยังเป็นมอนชุดเดิมนะต้องไปรอดูด่านบอสอะด่าน15ด่าน20อะไรเงี้ยก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับทุกคนใครที่เข้ามารับชมวิดีโอนี้ก็อย่าลืมนะผมกดไลค์นะครับกด Subscribe นะครับถ้าใจดีลืมตัวกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเรานะครับผมแต่ก็สำหรับคลิปวันนี้ก็มีประมาณนี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับมารีวิวด่าน8กันนั่นแหละไปละบ๊ายบาย